ื่อพร้อมกันแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยกิจกรรมแรกของการเรียนรู้โยคะในสวนธรรมในวันนี้ก็คือการฝึกหายใจและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อไปดูกันครับว่าการเรียนโยคะสไตล์ปู่หลานจะเข้าใจกันหรือเปล่าแต่ดูท่าทางคุณปู่ดูจะยังไม่ค่อยมั่นใจอยู่พอสมควรก่อนที่เราจะไปฝึกโยคะหรืออาสนะนะคะเราก็มาเกรงคลายกล้ามเนื้อ8ส่วนของเราก่อนโอเคไหมคะค่ะค่อยๆคลายขาออกไปเหยียดยาวออกไปนะคะด้านข้างก็ได้ค่ะด้านข้างนะคะเหยียดยาวออกไปเลยมือวางไว้ด้านหลังปลายนิ้วมือชี้ออกนะคะตั้งฝ่าเท้าขึ้นค่ะหลังตรงนะคะให้น้ำหนักอยู่ที่สะโพกนะคะให้อยู่ที่ข้อมือน้อยหน่อยนะคะค่ะตั้งฝ่าเท้าขึ้นปลายเท้าชี้ขึ้นหาเพดานนะคะค่อยๆงุ้มนิ้วเท้าค่ะงุ้มให้แน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นแล้วค้างไว้ค่ะตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากเลยค่ะเพราะว่าไม่เคยมาโยคะค่ะรู้สึกมันก็ตึงๆนะพอไปทำไปมันก็ตึงไปมันก็ต้องฝืนทำอ่ะครูเขาสอนมามันก็ฝืนฝืนก็ดีนะทำได้ก็ดีใจนะเราเลื่อนฝ่าเท้าเรามาเนาะมาใกล้ๆลำตัวนะคะค่ะเราจะบริหารข้อต่อสะโพกกันนะคะใช้มือนิ้วมือเนาะประสานกันแล้ววางไว้ที่ใต้เท้าเรานะคะค่ะแขนตึงไว้นะคะแล้วค่อยๆกดเข่าลงหาพื้นค่ะกดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะค่ะจนรับรู้ถึงความตึงพอดีแล้วเราก็ค้างท่าสักครู่หนึ่งต่อจากนั้นเราจะมาบริหารข้อสะโพกกันเนาะท่านี้เรียกว่าท่าผีเสื้อนะคะฮะเราจะค่อยยกเข่าลงไปมาเนาะสัก10รอบนะคะโอเคดีค่ะแล้วก็คลานท่านั่งแล้วก็เอามือมาแตะก้มลงไปแตะกับพื้นเนี่ยโหรู้สึกมันตึงมากเลยแต่ก็พยายามทำให้ได้ตามมาครูเขาบอกพอเสร็จแล้วมันคลายได้นะก็ให้ทำท่านอนกับท่านั่งค่ะท่านอนเขาให้นอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้นอนหงายด้วยแล้วก็มีท่าจระเข้ด้วยค่ะสนุกมากเลยค่ะยากที่ตอนที่เขาให้ยกขาขึ้นค่ะมันปวดมากไปที่ขาข้างขวาก่อนนะคะฮะขาข้างขวาเหยียดตรงเข่าตึงนะคะฮะเหยียดแล้วค่อยๆ ยกขึ้นมาที่30องศา45องศา60องศาอยู่กับลมหายใจต่อเนื่องไม่เผลอกั้นลมหายใจบ่าไหล่ผ่อนคลายนะคะไม่เผลอเกร็งก็รู้สึกดีใจที่มีคนสนใจโยคะในแนวนี้นะคะเพราะการฝึกในแนวนี้ก็คือทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ผ่อนคลายมากขึ้นจิตใจผ่อนคลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะทำให้คุณปู่เนี่ยหลับได้ลึกขึ้นแล้วก็สบายขึ้นสอดมือไว้ที่ใต้สะโพกเรานะคะหลังมือนะคะค่ะเพื่อซัพพอร์ตหลังเนาะเพราะท่านี้เราจะใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อต้นขานะคะค่ะจากนั้นค่อยๆยกเข่าเข้าหาทรวงอกแล้วค่อยๆเหยียดขาขึ้นหาเพดานค่ะไหวไหมมันหนักขาค่ะมันหนักมากเลยค่ะแล้วมันยกไม่ขึ้นด้วยค่ะถ้ารู้สึกเพียงพอเราก็ค่อยๆเก็บเข่าเหมือนเดิมนะคะงอเข่าเข้านะคะแล้วค่อยๆลดฝ่าเท้าลงวางที่พื้นค่ะแล้วค่อยๆคลายขาออกไปทีละข้างคลายมือออกไปด้วยนะคะคลายขาออกทีละข้างแล้วก็คลายมือออกไปด้วยกลับไปพักค่ะในท่าศพก็จะมีการเกร็งคลายนะคะหักกล้ามเนื้อ8ส่วนที่เกร็งคลายไปนะคะก็เป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อและข้อต่อเนาะก่อนที่จะมาฝึกเราก็ควรจะไปกระตุ้นกล้ามเนื้อข้อต่อเอ็นให้เขารับรู้ว่าเราจะฝึกอาสนะแล้วนะฝึกท่าทางแล้วนะเพราะเราก็จะใช้กล้ามเนื้อมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ไปกระตุ้นกล้ามเนื้อข้อต่อแล้วก็สอนอาสนะเพิ่มเติมก็มีหลายท่าที่คุณลุงและคุณปู่กับน้องเคทีได้ฝึกไปเนาะค่อยๆรวบขาชิดค่ะแขนวางข้างลำตัวคว่ำลงจากนั้นค่อยๆชันเข่าทั้งสองข้างขึ้นยกเข่าเข้าหาทรวงอกค่ะ
แล้วใช้มือซ้ายจับเข่าข้างซ้ายใช้มือขวาเข่าข้างขวาหักแขนเหยียดยาวไว้นะคะค่ะเราหายใจเข้าก่อนนะคะคุณผู้ชมครับไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นฝึกโยคะเพราะโดยธรรมชาติแล้วผู้ที่มีอายุเพิ่มมากขึ้นก็มักจะมีปัญหาสุขภาพมากขึ้นเช่นระบบหมุนเวียนโลหิตแย่ลงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและข้อต่อระบบขับถ่ายผิดปกติแต่ร่างกายของคนเราก็มีพลังการเยียวยามากพอหากได้อาหารอากาศและการฝึกฝนร่างกายและจิตใจที่ดีการฝึกโยคะเป็นประจำสม่ำเสมอจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีการนอนหลับที่ดีขึ้นมีความตื่นตัวมีทัศนคติที่ดีลดไหล่ลงก่อนลำคอศีรษะแล้วก็ค่อยๆ คลายมือออกขาออกแล้วก็เหยียดยาวออกไปโยคะมันจะฝึกได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็มีประโยชน์กับทุกเพศทุกวัยนะคะโยคะทางสถาบันก็เป็นโยคะพื้นฐาน14ท่าที่เรามาชวนฝึกเป็นท่าที่ปลอดภัยค่ะเป็นการเหยียดยืดกล้ามเนื้อข้อต่อแล้วก็เป็นการฝึกจิตไปในตัวด้วยค่ะคือทำให้มีความผ่อนคลายแล้วก็มีอารมณ์ที่มั่นคงเกิดขึ้นหาใบหน้ามองตรงนะใบหน้าไม่เงยหรือก้มหน้ามากไปกว่านี้นะคะจากนั้นค่อยๆยกศีรษะขึ้นไหล่ตามมาทรวงอกจนรับรู้ถึงความตึงพอดีแล้วค้างไว้สักครู่บีบศอกไว้เราบริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนบนแนวกระดูกสันหลังส่วนบนนะคะจากสะดือถึงปลายเท้าไม่ลอยขึ้นจากพื้นนะคะอยู่กับลมหายใจต่อเนื่องไม่เผลอกั้นลมหายใจการเริ่มต้นฝึกโยคะสำหรับผู้สูงวัยอาจจะมีการเริ่มต้นด้วยท่าง่ายๆก่อนและมีอุปกรณ์ช่วยในการฝึกเช่นเบาะรองนั่งเก้าอี้หรือใช้ผนังช่วยเมื่อรู้สึกเหนื่อยขณะที่ฝึกอาจจะมีการพักเป็นระยะและพยายามหายใจให้เป็นปกติไม่พยายามยืดหรือฝืนจนเกินไปควรฝึกลมหายใจและฝึกสมาธิควบคู่กันไปด้วยจะให้ผลที่ดีหลังจากฝึกได้ 2-3 เดือนแล้วคุณจะพบความเปลี่ยนแปลงของร่างกายจิตใจและอารมณ์หน้าผากวางไว้ที่ท่อนแขนแยกขาหักจากกันสบายๆปลายเท้าชี้ออกด้านข้างถ้าถามว่าโยคะช่วยเรื่องนอนหลับไหมจริงๆมีงานวิจัยพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายแบบโยคะช่วยหลายอย่างนะคะคือไม่ใช่แต่ช่วยในเรื่องของลดการบาดเจ็บของข้อหรือว่าเรื่องกระดูกแล้วเนี่ยโยคะจะช่วยในเรื่องของสติเรื่องของลมหายใจนะฮะจริงๆการฝึกโยคะจะคล้ายๆกับการออกกำลังกายที่เดี๋ยวนี้เป็นที่นิยมนะคะคือลำมวยจีนนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการฝึกออกกำลังกายแบบเน้นว่าอยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่กับลมหายใจซึ่งอันนี้ทำให้ผู้สูงอายุมีสติแล้วก็ผ่อนคลายคือจะช่วยลดความตึงเครียดได้นะคะถ้าถามว่าช่วยไหมในเรื่องของการนอนหลับคือโดยส่วนตัวเนี่ยจะคิดว่าเขาจะช่วยลดความตึงเครียดลงนะคะเพราะนั้นคือถ้าปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงอายุท่านนั้นนอนไม่หลับเป็นจากความตึงเครียดก็หมอน่าคิดว่าน่าจะช่วยได้ค่อนข้างดีค่ะ